บอกว่าทำอย่างไรจึงจะประคองจิตให้ก้าวผ่านความอาลัยรักต่อพระองค์ที่ยังคงอยู่คือหลายๆคนนะอันนี้ขออนุญาตพูดนิดนึงนะว่ากรุณาฟังดีๆนะหลายคนเนี่ยคืออาลัยรักด้วยอารมณ์นะมันไม่ใช่ด้วยจิตใจที่มีการต่อยอดจากความอาลัยรักให้เป็นกุศลให้เป็นประโยชน์กับตนประโยชน์กับท่านนะคือถ้าเราคิดถึงประโยชน์ของท่านเราต้องคิดว่าท่านคาดหวังอะไรจากเราเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนนะบอกว่าถ้าคิดจะบูชาเราให้ปฏิบัติธรรมเป็นบูชาคือบอกว่าจะมีความรักพระองค์แค่ไหนอยากพบพระองค์แค่ไหนนะแล้วก็ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยอยากจะถวายชีวิตอยากจะเนี่ยรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ากล้าพอที่จะตัดคอถวายท่านได้อะไรแบบนี้เนี่ยพระองค์บอกอันนั้นไม่เอาพระองค์ชอบให้ปฏิบัติบูชาด้วยการปฏิบัติเนี่ยดีกว่าถวายดอกบัวเป็นล้านๆดอกให้กับพระองค์เนี่ยอันนี้แบบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเหมือนกันในหลวงนะเวลาที่ท่านคาดหวังจากพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านเนี่ยนะถ้าใครเคยได้ใกล้ชิดท่านจะทราบนะว่าพระองค์ไม่ได้ปลื้มกับการที่มาแสดงความจงรักภักดีในแบบฟูมฟายว่ารักพระองค์หรือว่ายอมตายแทนพระองค์ได้ถวายชีวิตให้พระองค์ได้ท่านไม่ค่อยปลื้มตรงนั้นเท่าไหร่นะท่านจะปลื้มกับคนที่ใช้ความเก่งกล้าสามารถของตัวเองทำประโยชน์ให้กับประเทศคือถ้าเรามีความอาลัยรักพระองค์แล้วตั้งใจนะว่าจะใช้ความเก่งกล้าสามารถของตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับประเทศของพระองค์ให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปทำด้วยความตั้งใจจริงๆนะโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นตัวเงินไม่หวังด้วยซ้ำว่าจะให้ใครเห็นคืออย่างน้อยเนี่ยมีสายตาของเทวดาคู่หนึ่งและที่มองมาจากข้างบนเรารู้อยู่ลึกๆอย่างนี้แล้วเนี่ยนะตั้งหน้าตั้งตาทำแล้วคิดว่าเนี่ยทำเพื่อพระองค์ทำตามที่พระองค์ต้องการมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่ามันจะแปลความอาลัยรักนะเป็นประโยชน์สุขให้กับตัวเองคือรู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทำให้พระองค์เนี่ยก็คือเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองนั่นแหละแล้วหลักฐานของคุณค่านั้นก็จะไปปรากฏกับโลกภายนอกกับประเทศของพระองค์นะที่ผู้คนเนี่ยได้อะไรจากเรามากขึ้นมีความสุขจากการมีชีวิตอยู่ของเรามากขึ้นคือพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าความอาลัยรักนะที่บอกว่าข้ามผ่านไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นของติดตัวที่ไปด้วยกันกับก้าวเท้าของเราคือเราก้าวไปถึงไหนเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่มันภูมิใจในตัวเองภูมิใจที่ได้ทำเพื่อพระองค์ท่านเนี่ยมันจะติดตามเราไปด้วยทุกฝีก้าวคือผมไม่ได้พูดให้ดูถูกศรัทธาตัวเองหรือว่า เห็นความอาลัยรักของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินนะแต่ผมกำลังพูดว่าถ้าเรารู้สึกรักพระองค์ท่านเหลือเกินนะแล้วก็มันเหมือนหลายๆคนเนี่ยนะคือที่เห็นเนี่ยมันแทบจะแบบว่าอยากจะล้มลงตีอกชกหัวนะตัวเองนะที่พระองค์ท่านจากไปหรือจะแสดงความอาลัยรักด้วยวิธีแสดงออกตากแดดตากฝนหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันให้ตัวเองเห็นหรือว่าสายตาคู่อื่นได้รับรู้ว่าเราอะไรรักพระองค์แค่ไหนเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยมันดีในระดับของศรัทธา
แต่ถ้ายกระดับขึ้นมาเป็นวิริยะแล้วก็ปัญญาได้เราจะเกิดความรู้สึกเข้าใจคือมองเห็นพระองค์ท่านตัวของพระองค์ท่านเนี่ยชัดขึ้นเหมือนกับอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะว่าถ้าอยากเห็นตัวเราอยากเห็นตัวพระองค์ท่านจริงๆเนี่ยบอกดูด้วยตาเนื้อมันไม่พอมันต้องรู้ว่าธรรมที่พระองค์เข้าถึงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงถ้าเห็นได้นะเห็นได้ด้วยใจเห็นได้ด้วยจิตเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นพระองค์จริงเหมือนกันคือถ้าเราจะเห็นหรือว่าเราจะรู้สึกว่าอยู่กับพระองค์ท่านจริงๆในหลวงร.9เนี่ยมันไม่ใช่ด้วยการตีอกชกหัวมันไม่ใช่ด้วยการคร่ำครวญว่าชีวิตคงจะผ่านไปไม่ได้มันเจ็บเหลือเกินเนี่ยขาดท่านไปนี่มันเหมือนพลังในชีวิตอะไรบางอย่างที่มันเคยมีอยู่มหาศาลเนี่ยมันหลุดล่วงออกไปอะไรแบบนั้นเนี่ยนะคืออย่างเนี้ยถ้าพระองค์ท่านมองลงมาเห็นนะท่านไม่ปลื้มนะจริงๆนะถ้าเคยอยู่ใกล้พระองค์ท่านมาจะคนที่อยู่ใกล้พระองค์ท่านเนี่ยจะพูดตรงกันนะคือพระองค์ท่านชอบคนเก่งแล้วก็คนทำประโยชน์นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากรู้สึกว่าพระองค์ยังอยู่กับเรานะเอาความเก่งของเราไปทำประโยชน์ให้กับประเทศนี้บ้านเมืองนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าพระองค์อยู่กับเราจริงๆไม่ได้ไปไหนนะครับโอเคคิดว่าสำหรับคืนนี้คงราตรีสวัสดิ์เพียงเท่านี้ครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไปเที่ยวกันตามอัธยาศัยมีความสุขกันกับครอบครัวหรือถ้าหากว่าอยู่ตัวคนเดียวนะแล้วปฏิบัติธรรมเกิดความวิเวกได้อยู่ที่บ้านนะไม่ต้องไปปลีกวิเวกที่ไหนนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมที่บ้านตามชื่อรายการนี้ครับสวัสดีครับ